โดนด่าหนักหักหลังโดนด่าหนักฉากนี้คนอยากตบต้นหอมโดนด่าหนักหักหลังแอนทองประสมคนอินเกมรักทรยศเป็นละครดราม่าสุดเข้มข้นที่เพิ่งเปิดตัวมาก็กระแสแรงสุดๆสำหรับเกมรักทรยศโดยเฉพาะเรื่องความสวยของแอนทองประสมและสกิลการแสดงที่โชว์ของแบบสุดสมเป็นดราม่าควีนตัวจริงกับบทบาทของภรรยาที่ถูกสามีนอกใจแถมพอรู้ความจริงก็ยิ่งช้ำเมื่อครอบครัวคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเธอก็รู้เรื่องนี้แต่เลือกที่จะปกปิดไว้จึงยิ่งรู้สึกเหมือนถูกหักหลังโดยฉากที่ถูกพูดถึงไม่น้อยก็คือซีนที่หมอเจนแอนทองประสมระเบิดอารมณ์กับหมอโรสดีเจต้นหอมสกุลตลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งโรสก็พยายามอธิบายเหตุผลของตัวเองว่าทำไมถึงเลือกปกปิดไม่บอกเพื่อนแต่ก็ดูคล้ายจะเข้าข้างฝั่งสามีทำเอาแฟนๆที่ได้ดูถึงกับอินจัดเข้าไปคอมเมนต์ด่าดีเจต้นหอมกันแบบรัวๆลามไปยันไลฟ์ที่ขายของกันเลยทีเดียวล่าสุดดีเจต้นหอมก็ได้แชร์คลิปฉากนี้จากละครเกมรักทรยศลงใน IG พร้อมข้อความว่าแกโรสมันไม่ใช่คนเลวนะมันแค่คิดอีกมุมหนึ่งเพราะว่ากอแกมารู้มอด่าชนอทำไมนันกอนอ่ะฮ่า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 อีเพื่อนชั่วขอหน้าที่นางอเอกอแอนทองประสมที่ดูใจอินไม่แพ้ผู้ชมก็มาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ติดด่าชุดดานะกอระโดดักขึ้นหนอตกคอระอมอตอบอแล้ววะทำเอาแฟนหนอฮ่าฮ่าฮากนอสอนั่นหนอเข้ามาสอนันบอสอนุนอแม่กนอพียอบอขอหน้าที่ต้อนหนอหอมอก็ถึงงอกระบออากอปากอว่าขออบอคุณนะขออสอตูมอกนอเลยอทีเดนิยอว่าเกมรักทรยศ